ว้าวเป็นสถานที่ที่เพอร์เฟกต์เลยไปกันเจอสักทีเราจะเดินทางมา3วันนั่นอะไรนะพระเจ้าดูสิฮีโร่ก็มาด้วยไงฮีโร่เฮ้ยลิซ่าดูนี่สิเราจะสถานที่สวยๆตรงนี้ด้วยเฮ้ยวันนั้นเจอเหรอต้องยกความดีความชอบให้กับ GPS มากกว่าละมั้งเอ้ยลูกเป็นอะไรไปเนี่ยให้ตายอยู่ในป่าแล้วกล้าวใจจังนิ้วฉันโดนเสี้ยนตำอ่ะเฮ้ยไม่เอานะพวกเราต่างหากคือของจริงไม่ใช่พวกมีเงินนั่นฮะพร้อมนะพวกนั้นจะนอนบนก้อนน้ำตาลหรือไงน่ะพ่อซื้อมาจากปารีสราคา $20,000เท่านั้นไม่แพงเลยคราวหน้าทำแบบนี้บ้างนะคะท้าได้หลังจากที่เราขายบ้านรถยนต์แล้วก็รองเท้าของแม่แกนะนี่พ่อกำลังขุดหาสมบัติหรอห้องน้ำอยู่ไหนคะนี่ไงลูกให้ธรรมชาติมอบความสบายให้ลูกได้เลยโอ้ยจะว่าไปพ่อฉันติดตั้งห้องน้ำไว้ด้านหลังปราสาทด้วยนะฮะไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าธรรมชาติแล้วพระเจ้าฉันย้ายไปเป็นฮีโร่ดีกว่าเฮ้ยโอเคต้องการแบบนี้ใช่ไหมว้าวสปาโรงหนังหอสระน้ำและทุกอย่างอยู่ในนั้นฉันขอท้าแข่งตั้งแคมป์กับคุณอีกแล้วเหรอจำสภาพตอนที่พ่อแข่งกับเครื่องตัดหญ้าของเพื่อนบ้านไม่ได้หรอคะยังไงดอกก็เจ๋งกว่าเจ้าเครื่องยนต์ที่โหดร้ายอยู่ดีโอ้พอจะเข้าใจละเป็นประเพณีสินะเราตกลงคิดประจำตัวของฉันเตรียมตัวเป็นผู้แพ้ได้เลยนี่คือวิธีทำให้ฉันเข้าไปอยู่ในใจของแม่ลิซ่าได้น่าเบื่อและนี่คือวิธีฉันจะได้กินอาหารมิชลิน3ดาวนี่คือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมระบูชาไฟแบบคนโบราณน่ะนะเหมือนตอนเครื่องตัดหญ้าเลยใช่ค่ะเกือบจะใช่แหละขั้นตอนต่อไปคือตบละฉันใช้เวลาตั้ง5ปีกว่าจะได้ทักษะนี้มาบุย่ามันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังไหนดูฝีมือคุณหน่อยสิฉันแค่ต้องรอสักพักหนึ่งสดๆเลยครับนี่ว้าวมันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยล่ะทำไมมีมือหรือคุณจะทำยังไงล่ะไม่รู้สิน่าจะใช้เครื่องใหม่ละมั้งโอ้ยโอ้ตรงนั้นมีสนุนด้วยใช่ไหมน่ะไอ้พวกของจูเนียร์ผู้ชักไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนี่ช่วยด้วยถ้าเป็นแบบนี้จุดจบของพ่อคือได้ไปอยู่กับเทวดาแน่ไม่ต้องห่วงแต่ตัวนี้ฉันจัดการเองพระเจ้าเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้แย่นะก่อนนะบางทีประเพณีรอบกองไฟก็ดีเหมือนกันโอ้ยฉันควรกดปุ่มไหนดีเนี่ยมือถือช่วยไม่ได้หรอกคุณต้องใช้มือทำเองฉันว่าฉันโดนไล่ออกแน่ๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรากินอาหารที่คุณทำเองฮะ
หยุดอยู่นิ่งๆรอดไปว้าวน่าเกลียดจังเอาล่ะเธอคือนักเรียนใหม่นะไงโอ้ครูขอย้ำอีกครั้งสุดสัปดาห์นี้เราจะไปตั้งแคมป์กันนักเรียนใหม่อยู่ไหนน่ะเดี๋ยวผมกลับมามากางเต็นท์กันเถอะขอบ้านหน่อยค่ะนี่แหละบ้านของจริงได้เวลากินข้าวแล้วเด็กใหม่ตาให้แล้วเออไฟติดสิโอเคเข้าใจละติดสิถอยไปโต๊ะหน่อยค่ะได้แล้วอย่าใจร้ายกับเด็กใหม่เลยอ่ะนี่จ้ะกินให้อร่อยเออฮะนิสัยไม่ดีเลยฉันสั่งอาหารได้สวัสดีฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอ่ะชาร์จโทรศัพท์ดีกว่าถ้าชาร์จที่นี่ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเราอยู่ในป่าไงฮะโอ้คุณน่าจะสัตว์แปลกนะฉันรู้เรื่องน่ากลัวด้วยปี๊งโอเคมีอีกเรื่องนึงลา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 ได้เวลานอนแล้วขอฉันนอนข้างๆเธอได้ไหมเป็นที่ที่ดีเลยล่ะขอบใจนะไม่เป็นไรใครกันน่ะเกิดอะไรขึ้นเงินเยี่ยมเลยฉันขอโทษอีกแล้วเหรอโอ้ยฮ่า
ฉันชอบวงนี้จังมาซื้อตั๋วที่ดีที่สุดกันไม่นะซื้อตั๋ว2ใบค่ะหนีกันเถอะเราจะไปซื้อตั๋วที่ไหนกันดีเนี่ยโอ้ยนี่เราคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่เราจะไปหาตั๋วที่ไหนดีเราต้องชนะแน่ๆว่าขี้แผลแต่ถ้าเราแพ้ล่ะผมขโมยแผนที่มาแล้วจริงเหรอครับลิซ่ากับพีโร่ค่ะผู้ชนะในอนาคตหรือต้นไม้มีชีวิตนี่คือแชมป์ของเราโอ้ยโอ้ยฉันสบายดีฉันทำไม่ได้มันไม่ยากขนาดนั้นหรอกดูสิผมทำได้โอ้เราแก้ปัญหานี้ได้โอเคไหมโอเคอย่าขยับนะรอกันเล่นใช่ไหมหนาวจังฉันลุกไม่ได้แต่คุณอุ่นใช่ไหมล่ะใช่เรามาถูกทางใช่ไหมใช่แล้วคิดอะไรออกแล้วอุ๊ยฮีโร่เออคุณโอเคมั้ยยังไหวค่ะฉันหิวน้ํานี่ผู้หญิงเนี่ยนะอุ๊ยดูสิเราทำได้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาช้าจังเดี๋ยวเป็นเพราะแม่น้ำน่ะแม่น้ำอะไรดูแผนที่กลับด้านนี่นะพวกคุณคือคนแรกเลยนะที่ผ่านแม่น้ำนั่นน่ะนะแล้วเราก็แพ้เอานี่ไปฉันต้องไปแล้วคุณจะไปแค่ไม่กี่วันเองแต่ทำไมกระเป๋าคุณถึงหนักจังบายที่รักบายขอบคุณค่ะพวกบ้าเทคโนโลยีพวกบ้านนอกสวัสดีค่ะลิซ่าลูกรักลูกรักว่าไงแม่คิดถึงลูกที่สุดเลยหนูก็คิดถึงแม่ค่ะในที่สุ
ุษย์ลูกสาวก็กลับบ้านสักทีสวัสดีค่ะพ่อเฮ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านน่ะมันดูแปลกๆนะก็คือว่าพ่อพาลูกไปดูอะไรหน่อยดีกว่าตอนนี้เราจะไปเก็บถั่วกันมันเป็นของขวัญจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติหรอแต่มันเก็บได้ยากมากเลยนะถั่วพอหรือยังคะแล้วก่อนนะเราทำทุกอย่างได้เร็วมากนี่โอ้ยเอานี่ดื่มน้ำจากแม่น้ำสิลิซ่าระวังตอนนี้มาทำซุปอร่อยๆกันนะลูกรักคือมันดูไม่เหมือนซุปเลยลิซ่ามานี่สิลูกเฮ้ยลิซ่าลูกจะไปไหนน่ะเอาล่ะมาทำอาหารกลางวันอร่อยๆโดยไม่ต้องพยายามมากกันปุ๊บว้าวยังไม่หมดนะอร่อยจังเลยสุดยอดไปเลยค่ะแม่ได้ทุกอย่างแหละสำหรับลูกสาวแม่เฮ้ยแต่นี่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวทุกอย่างในซุปของฉันมาจากธรรมชาติเฮ้ยงอมถุยตอนนี้พ่อจะทำเก้าอี้ให้ลูกเองแล้วคิดว่าไงล่ะขอบคุณค่ะพ่อน่ารักมากเลยพ่อต้องเอาเสี้ยนออกหน่อยนะนะเฮ้ยลิซ่ามานี่ฮะเลือกตัวที่ลูกอยากได้เลยอู้ตัวนี้ค่ะมันมาส่งแล้วหรออู้ว้าวนี่แหละคือการผ่อนคลายเธอเรียกนี่ว่าเก้าอี้งั้นเหรอแล้วจะทำยังไงถ้าไฟดับล่ะเก้าอี้ไม้ของฉันไม่ดีแย่สักหน่อยเฮ้ยโอ้ยนี่แหละชีวิตไม่ต้องพูดแล้วเหเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะแล้วเราจะทำยังไงกันดีฮะเฮ้ยอะไรไฟดับเหรอมาตรงนี้สินี่ลองกินสิไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากใช้เลยอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพ่อดูสิว่าดาวสวยขนาดไหนสวยกว่าในทีวีเยอะเลยว้าวบายลูกรักไว้มาใหม่นะลูกได้ค่ะคิดถึงพ่อกับแม่นะคะโอ้โหพ่อแม่ของเธอจะมาสายเนาะเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับผมรับประกันได้เรามาแล้วรอกันนานไม่เลยนี่มันไม่คาดคิดเลยแฮะทำไมคุณถึงได้และนี่คือลูกชายสุดรักของเรา
ดีครับพ่อนี่แม่ไม่ได้เจอลูกมันนานแค่ไหนแล้วนะโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย เดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักพ่อแม่ของลิซ่านะครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้เราอยากเจอคุณมานานแล้วคงจะเป็นแบบนั้นแหละครับสวัสดีครับโอ้โอ้โอ้คุณทำอะไรเนี่ยพอเลยขอกอดดีกว่าโอ้หยาบคายจังชุดใหม่ของฉันโอ้อย่าเข้ามาใกล้เลยค่ะฉันไม่สบายโอเคหายไวๆนะครับโอ้ยุ่งจังเลยฉันด้วยขอนี่ที่หนึ่งครับได้เลยครับขอนี่ครับหนึ่งที่ต่อหนึ่งคนเป็นเลยคุณครับหนึ่งจานนั้นสำหรับทั้งครอบครัวเลยนะครับก็ดีเลยครอบครัวของเรากินเก่งกันนะทำไมถึงใช้เวลานานจังหิวจะแย่อยู่แล้วคือผมไม่หิวเท่าไหร่นะคุณจะกินนั่นไหมครับไม่งั้นผมกินนะอย่าทำแบบนั้นโอ้กินเยอะไปหน่อยฮะขอโทษนะคะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันขอตัวก่อนค่ะแม่คะรอก่อนอย่างน้อยก็ยังมีเพลงดีๆให้ฟังดูเขาสินั่นเรียกว่าเพลงนะมาช่วยดูกันว่าเพลงดีๆเป็นยังไงเสียงหนาหนูหูนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นงี้ทุกทีเลยหยุดเดี๋ยวนี้นี่นะตื่นโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณพ่อสติหลุดแล้วค่ะในที่สุดเสียงโวเวก็หายไปสักทีคุณทำกีตาร์เมียของผมพังหรือโอ้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษครับเอาเถอะมันก็เก่าแล้วนะคุณรู้ไหมว่าเรามีกีตาร์แบบนั้นกี่ตัวไปดูที่บ้านเราไหมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเอาล่ะไปบ้านเรากันดีกว่าจะได้เล่นกีตาร์ทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยวคุณเข้าใจผิดแล้วฉันรอแทบไม่ไหวแล้วเฮ้ยไปไหนกันแน่ให้พ่อสนุกกับพวกเขาเถอะแม่จะกลับบ้านแล้วทำไมพ่อแม่เราแปลกจังจ่ายค่าอาหารด้วยครับโอ้โหเพลงโปรดของฉันแผ่นดินไหวปิดซะนี่ทำไมทำงี้ล่ะเรากำลังเต้นกันอยู่นะฉันจะให้เธอฟังดนตรีของจริงเองอะไรน่ะดนตรีของจริงไงโน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 พอได้แล้วเฮ้ยชะมัดเฮ้อ
เออฮะหลานชายน่าจะช่วยฉันได้เดินทางดีๆนะจ๊ะโถในโฉยฉมมอดเออฮะคะแนนสุดๆล่ะเอออะไรน่ะโอเคโอ้น้องน้อยที่น่าสงสารอืมอะไรน่ะโอ้เออคุณยายต้องการความช่วยเหลือเออจะต้องใช้นี่และก็นี่และนี่เอ๊ะคุณยายผมมาแล้วพี่โร่เออมาแล้วเออฮึฮึเฮ้เธอเป็นใครกันผมผมเองพี่โรครับว้าวหลานชายแหมยายหลานเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะตาตาหลังฉันหักแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับคุณยายนี่เราเล่นป๊อปอีสิครับเอ๊ะแกะของเล่นงี่เง่าโอ้โหศูนย์เลยอีกแล้วดูสิฉันทำป๊อปอีสละดีมากคุณยายโอ้เออเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันคุณยายรอก่อนพี่โรยายต้องใช้เครื่องสำอางด้วยโอ้มาฮะหลานแน่ใจนะดูสิคุณยายสวยมากเลยผมตั้งใจมากเลยนะเหมือนตอนสมัยสาวๆเลยขอฉันเต้นด้วยสิโอ้ไม่นะคุณยายครั้งหน้าจะเลือกอันเล็กๆก่อนแล้วกันหยุดดีกว่าไหมครับไม่คุณยายหยุดเถอะดูสิว้าวเธอดังแล้วเราดังแล้วไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกงั้นนะไปนะรอนแม่ลิซ่าเกือบทำใจกันโป่งแม่แตกด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เธอไม่ยอมให้ผมดูนิวีแค่คะไม่จริงสักหน่อยก็เกือบทำใจกันแตกลิซ่ากลับเข้าห้องไปแล้วก็หยุดแกล้งน้องชายได้แล้วไม่ต้องห่วงมาดูทีวีกันเถอะ
เอ้ยดูเป็นไงบ้างจะไปไหนน่ะไปสวนกับฮีโร่ผมไปด้วยได้ไหมไม่แม่ครับได้โปรดโอ้แน่นอนสิจ๊ะลูกรักรอนจะไปสวนกับลูกน่ะนี่ใครจะเอาอะไรหนมเบื่อฮะดูสิไอติมตลกมากงั้นไปเดินเล่นกันแล้วกันขอโทษเรื่องน้องชายด้วยนะลา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 ดอนลูกต้องการฉันลูกไปสบายเหรอพี่สาวลูกอยู่ไหนลูกทำแบบนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาสักหน่อยเขาอาจจะหลงทางก็ได้ลูกต้องถูกลงโทษแม่คะสองสัปดาห์อรุณสวัสดิ์ตื่นสิไงคะแม่ตื่นได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนะหนูคิดว่าหนูป่วยเลิกเสแสร้งสักทีเตรียมตัวไปโรงเรียนได้แล้วลิซ่าถ้าตัวร้อนครูจะโทรหาแม่เธอนะแม่อยู่ไหนนะมาแล้วเย้นั่นอะไรนะเหอฟันซี่แรกของรอนหลุดน่ะแม่เลยซื้อของขวัญให้เขาตอนหนูฟันหลุดหนูได้หนังสือคณิตนางฝาฝันไม่เข้าใจเด็กๆเลยฮะอะไรนะแม่เลยซื้อของขวัญให้เขาเองหอยโอเคก็ได้โอ้เฮ้ยนี่ของฉันเห็นไหมรู้แล้วว่าใครจะช่วยได้สวัสดีค่ะคุณยายบ้านหนูนี่รกชะมัดพวกเด็กๆใส่อะไรกันเนี่ยแย่ที่สุดคุณยายดีใจที่ได้เจอหลานนะจ๊ะคุณยายตายแล้วเด็กๆผอมมากเลยลูกรักไปทำความสะอาดก่อนนะอะไรนะแต่ไม่มีแต่